แตงโมนิดาโชว์สเต็ปหน้านิ่งเต้นกับเพื่อนบ้านอยากมีแฟนแล้วสักทีนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ครับโพสต์อินสตาแกรมโมเมนต์เต้นยักไหล่ทำหน้านิ่งกับเพื่อนบ้านอย่างนิกคุณาทิพย์ปิ่นประดับครับนักแสดงรุ่นน้องพร้อมข้อความว่าเพื่อนบ้านที่ดีเขาเต้นหน้านิ่งกับเราได้แต่รอบนี้เราชนะเพราะคนข้างๆแอบยิ้มhashtag อย่าโฟกัสเพลงมันแรนดอมมาจริงๆค่ะจนแฟนๆหลายคนครับสงสัยจะไม่ให้โฟกัสเพลงได้ยังไงในเมื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าอยากมีแฟนแล้วสักทีก่อนหน้านี้ครับนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาครับเคยให้สัมภาษณ์แจกแจงถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนิคุณาทิพย์คนนี้ว่าเป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่ใกล้กันจากข่าวที่ว่าครับทั้งสองคนซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่และทั้งคู่ครับดูสนิทสนมกันเสียด้วยทำให้หลายคนครับติดตามเรื่องนี้อยู่กันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ครับในคอมเมนต์ใน Instagram ก็มันเหมือนเชียร์ทั้งคู่อยู่เช่นกันไม่มีใครให้คำตอบได้ดีเท่าเจ้าตัวครับถ้าเจอตัวหรือมีโอกาสเมื่อไหร่ครับจะมาสัมภาษณ์ให้ได้ฟังกันว่าสาวแตงโมกับหนุ่มนิคุณาทิพย์นั้นครับเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันจริงหรือไม่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ